สวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีในวันทำงานวันสุดท้ายของสัปดาห์สำหรับคุณผู้ชมส่วนใหญ่ก่อนที่ได้หยุดพักผ่อนเสาร์อาทิตย์นี้กันแล้วนะคะซึ่งแน่นอนค่ะว่าในวันศุกร์แบบนี้เราก็มีข่าวสารกิจกรรมดีๆที่ชมแล้วมีความสุขมาฝากกันอย่างหลากหลายเช่นเคยเลยค่ะรวมถึงช่วงที่น่าจะถูกใจคอหนังทั้งหลายกันนะคะอย่างหนังใหม่สุดสัปดาห์ด้วยค่ะไปเริ่มข่าวแรกกันเลยนะคะกับคอนเสิร์ตใหญ่ครั้งแรกหลังจากห่างหายไปจากเวทีคอนเสิร์ตถึง23ปีของเจ้าพ่อ Progressive Rock ชื่อดังหลังห่างหายไม่มีงานเพลงออกมาถึง23ปีล่าสุดตำนาน Progressive Rock และต้นแบบศิลปินค่ายเพลงอินดี้เมืองไทยเอกธเนศวรากุลนุเคราะห์ก็หวนคืนเวทีอีกครั้งโชว์งานเพลงใหม่ว่างที่เพิ่งปล่อยออกมาสร้างความตื่นเต้นให้แฟนเพลงเก่าๆไปเมื่อไม่นานมานี้ในวัย57ปีหมาดๆที่เพิ่งผ่านวันเกิดมาได้เพียงวันเดียวพร้อมแจ้งข่าวดีจะมีคอนเสิร์ตอีกครั้งเป็นครั้งแรกในรอบ23ปีในชื่อธเนศวรากุลนุเคราะห์เพลย์เดอะคอนเสิร์ตคอนเสิร์ตเปิดอัลบั้มงานเพลงใหม่ชุดที่5เพลย์ดิอัลบั้มต่อจากร็อกกระทบไม้เมื่อปี2535ซึ่งคอนเสิร์ตครั้งนี้นอกจากจะมีเพลงดังในอดีตให้ฟังกันแล้วก็ยังจะมีเพลงใหม่ที่เพิ่งปล่อยออกมาเช่นว่างเผลอและเพลงใหม่จริงๆที่ไม่เคยได้ยินได้ฟังที่ไหนมาก่อนอีกเพียบด้วยโดยจะมีเหล่าศิลปินคุณภาพมากมายที่เคยผ่านมือการปั้นของธเนศมาแล้วอย่างบอดี้สแลมบิ๊กแอดลาบานูนบอยโลโมโซนิกตุนอพาร์ตเมนต์คุณป้ารวมถึงนักร้องหนุ่มป๊อตโมเดิร์นด็อกไปร่วมถ่ายทอดตลอดจนศิลปินรุ่นหลังอย่างแซมหนุ่มตู่ภพธรและสาวอิมเมจแชมป์เดอะวอยซ์คนล่าสุดด้วยค่ะซึ่งคอนเสิร์ตครั้งนี้ก็จะมีขึ้นในวันที่23และ24ตุลาคมเดือนหน้าที่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยค่ะสิ่งที่พิเศษกว่าคอนเสิร์ตอื่นๆเนี่ยก็คือว่าส่วนใหญ่จะเป็นเพลงใหม่ทั้งหมดซึ่งทุกคนจะไม่ได้ยินมาก่อนจะได้ยินครั้งแรกในคอนเสิร์ตนี่ก็เป็นอีกมิติหนึ่งซึ่งไม่แน่ใจว่าเคยมีใครทำหรือยังเอาใจคอเพลงรุ่นใหญ่กันไปแล้วนะคะก็ไปเอาใจคนที่ชอบเรื่องผีเรื่องสยองขวัญกันบ้างดีกว่าค่ะกับเวทีการประกวดเพื่อเฟ้นหานักเล่าเรื่องสยองขวัญของเจ้าพ่อเรื่องผีป๋องกพลทองพลับค่ะผมกับพี่สาวเดินอ้อมมามันเป็นปิดโรงภาพยนตร์สร้างบรรยากาศสุดหลอนเพื่อให้เข้ากับเรื่องสยองขวัญชวนขนหัวลุกจากประสบการณ์จริงของดีเจฝีปากกล้าพลากุ้งวรชาติและนักร้องชายเสียงแหบเสน่ห์เป็นเอกลักษณ์วิไทเปอร์ซึ่งก็มีริวจิตสัมผัสเป็นคณะกรรมการในการตัดสินเพื่อเป็นการสร้างสีสันพร้อมเป็นตัวอย่างเล็กๆให้กับผู้ที่สนใจที่จะเข้าประกวดบนเวที Stand Up Shock Story ของเจ้าพ่อเรื่องผีคนดังป๋องกพลทองพลับเพื่อคัดเลือก20คลิปที่น่าสนใจไปออกอากาศให้ผู้ที่ชื่นชอบเรื่องผีๆได้ฟังผ่านรายการวิทยุ The Shock คลื่น FM 101 MHz ก่อนจะเฟ้นหาสุดยอดนักเล่าเรื่องสยองขวัญหน้าใหม่ผู้ชนะเลิศเพียงหนึ่งเดียวโดยเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีอายุ15ปีขึ้นไปส่งคลิปเสียงเกี่ยวกับเรื่องลี้ลับสยองขวัญสั่นประสาทในแบบของตัวเองความยาวไม่เกิน10นาทีที่จะมีการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศในวันที่24ตุลาคมเดือนหน้าคุณผู้ชมที่สนใจก็สามารถอัดและส่งคลิปเสียงไปที่อีเมล shockfm@hotmail.comตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่15กันยายนค่ะส่วนงานนี้ค่ะก็น่าจะถูกใจผู้ที่ชื่นชอบการชมภาพถ่ายสวยๆกันบ้างนะคะสำหรับนิทรรศการการกุศลมหัศจรรย์อินเดียค่ะภาพถ่ายสวยๆในมุมมองที่ดูแตกต่างไปจากภาพถ่ายสถานที่สำคัญทางพระพุทธศาสนาและสถานที่สำคัญขึ้นชื่อของอินเดียที่เห็นเหล่านี้ก็เป็นฝีมือของช่างภาพชื่อดังอันดับ7ของโลกเดวิดเลาในนิทรรศการการกุศล Incredible India มหัศจรรย์อินเดียซึ่งจัดแสดงภาพถ่ายที่เขาได้บันทึกภาพไว้ระหว่างตามท่านววชิระเมธีไปจารึกแสวงบุญในอินเดียอย่างเช่นที่มหาเจดีย์พุทธคยาสถานที่ตรัสรู้ขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า1ใน4สังเวชนียสถานกุสินาราที่เมืองพาราณสีสถานที่ดับขันปรินิพานแม่น้ำคงคาแม่น้ำศักดิ์สิทธิ์ของชาวอินเดียที่อยู่กับความศรัทธามานานกว่า 4,000 ปีแล้วรวมถึงภาพถ่ายเกี่ยวกับวิถีชีวิตธรรมชาติของอินเดียรวม100ภาพพร้อมข้อคิดเชิงพุทธศาสนาจากท่านววชิระเมธีนอกจากนั้นก็ยังมีหนังสือธรรมะดีๆจำหน่ายนำรายได้ไปสมทบทุนสถาบันวิมุตยาลัยด้วยค่ะโดยนิทรรศการนี้ก็จะจัดแสดงให้ชมที่ชั้น2ศูนย์การค้าสยามพารากอนไปจนถึงวันอาทิตย์นี้ก่อนที่จะนำภาพทั้งหมดไปจัดทำเป็นสมุดภาพให้ประชาชนได้ร่วมทำบุญกันอีกครั้งค่ะและก็มาถึงช่วงที่คอหนังทั้งหลายกำลังรอกันอยู่แล้วนะคะอย่างช่วงหนังใหม่สุดสัปดาห์ค่ะ
สวัสดีครับคุณผู้ชมก็ได้เวลาของผมมิสเตอร์มูฟวี่กันแล้วนะครับซึ่งในสัปดาห์นี้คงถูกใจคอหนังทั้งหลายแน่นอนเพราะว่ามีภาพยนตร์ใหม่เข้าฉายถึง9เรื่องโดยเฉพาะเรื่องนี้ครับ SPL ภาค2ที่ได้พระเอกหนุ่มนักบู๊ชาวไทยจาพนมไปร่วมแสดงด้วยครับซึ่ง SPL 2นี้ก็เป็นภาพยนตร์แอคชั่นเรื่องดังจากฮ่องกงที่ไปทำสถิติรายได้เปิดตัวสูงสุดเป็นอันดับ6ของจีนถึง400ล้านบาทโดยเป็นเรื่องของตำรวจสายสืบฮ่องกงที่ถูกหักหลังและจับกุมตัวมาขังคุกในประเทศไทยจนได้พบกับผู้คุมที่มีลูกสาวป่วยเป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาวอาการหนักซึ่งเขาเป็นคนเดียวที่มีไขกระดูกสามารถช่วยชีวิตเธอได้ทั้งคู่จึงตกลงร่วมมือกันแหกคุกและช่วยกันสะสางเรื่องสำคัญของแต่ละคนครับส่วนอีก8เรื่องก็น่าสนใจและหลากหลายมากๆเลยครับไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์จากฮ่องกงอีกหนึ่งเรื่องในสัปดาห์นี้อย่าง Rigo Mortis ผีเต็มศึกที่สร้างขึ้นในโอกาสครบรอบ30ปีภาพยนตร์เรื่องดังผีกัดอย่ากัดตอบภาพยนตร์แอคชั่นจากหลายๆประเทศทั้ง The Assassin ประกาศิษฐ์หงสังหารจากไต้หวันที่เพิ่งไปคว้ารางวัลพุ่มกับยอดเยี่ยมจากเทศกาลหนังเมืองคานของปีนี้Assassination ใหญ่ตัวร้ายสไนเปอร์ภาพยนตร์แอคชั่นอิงประวัติศาสตร์ยุคสงครามโลกครั้งที่2จากเกาหลี No Escape หนีตายฝ่านรกข้ามแดนจากฮอลลีวูดภาพยนตร์ทริลเลอร์ไซไฟ Selfless สลับร่างล่าปริศนาชีวิตอมตะภาพยนตร์แนวแฟนตาซีที่สร้างจากนิยายขายดีจากเดนมาร์ก The Charmer's Daughter สาวน้อยพลังเวทกับดินแดนมังกรไฟภาพยนตร์สยองขวัญสัญชาติเบลเยียมรางวัลหนังยอดเยี่ยมจากเทศกาล Fantastic Cinema Festival 2014ที่สหรัฐอเมริกาอย่างทับผิดค่ายเชือดและจิรอนโทฟิเลียภาพยนตร์ชายรักชายแนวโรแมนติกคอมเมดี้ของลาบูสเจ้าของรางวัล Grand Jury Award จากเทศกาลภาพยนตร์มิลาน International Lesbian and Gay Film Festival 2014ครับ You're on my listและทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นข่าวศิลปะวัฒนธรรมและบันเทิงในวันสุดท้ายของสัปดาห์นี้แล้วค่ะกลับมาพบกันใหม่ได้ในวันจันทร์เลยนะคะสำหรับวันนี้ดิฉันคงต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ